สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรามีดาราศิลปินนะครับที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการ The Sam Ethereal ของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณไม่ใช่เพื่อนผมว่ามันไม่จริงวันไหนชีวิตจริงไม่มีรอบเจ้าชายเธอทำให้ฉันกังวลไม่กล้าจะเผยความในใจเพราะกลัวตอนนั้นผิดหวังกับการเมื่อในนิยายแล้วทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีจะขอแปลงกายเป็นเจ้าชายในนิยายในโลกความจริงจะไม่ทอดทิ้งให้ทำอยู่เพียงผู้เธอได้รู้ความรักของเราจะเป็นเหมือนในนิยายและทุกอย่างจะลงเอยมาวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากน้องนักแสดงนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะน้องปริมนะฮะน้องปริมสวัสดีค่ะถามนิดนึงก่อนThe Print The Series ตัวนี้เราเล่นเป็นคาแรคเตอร์ตัวไหนฮะเล่นเป็นบทลัดดาค่ะลัดดาเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วPrint The Series เนี่ยเราเป็นซีรีส์ประมาณไหนฮะอธิบายคุณผู้ชมPrint Series นะคะเป็นซีรีส์ Y นะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าชายที่หายสาบสูญไปจากการที่มีเครื่องบินตกนะคะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ติดตามกันดูนะคะว้าวคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาถึงช่วงนี้นะเราในฐานะที่เป็นเยาวชนนะฮะอยากฝากให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นนักรบชุดขาวที่อยู่ด้านหน้าสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้ฮะค่ะปิมก็อยากขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนนะคะป้องกันตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะปิมเชื่อว่าทุกคนจะสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยเร็วค่ะโอเคอีกคำถามหนึ่งนะฮะสำหรับเฟคนิวตอนนี้เนี่ยก็มีการระบาดมากเลยในโลกออนไลน์ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนนะฮะที่มีการเสพข่าวในเรื่องออนไลน์ตรงนี้อยากฝากให้คุณผู้ชมในการวิเคราะห์ในการดูข่าวเซฟเฟคนิวตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนมีต้องไตร่ตรองในการดูข่าวเฟคนิวนะคะแล้วก็ดูก่อนนะคะดูหลายๆข่าวดูหลายแหล่งข่าวนะคะอย่าเชื่อแค่แหล่งข่าวเดียวค่ะทำงั้นอาจจะโดนหลอกได้ได้ครับอยากสุดท้ายแล้วอยากให้ฝาก The Print The Series ตัวนี้ค่ะอยากฝากผลงาน Print The Series ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะปิมนะคะบทลัดดาค่ะโอเคขอบคุณน้องปริมมากค่ะขอบคุณค่ะ